เราเชื่อว่าเขาเป็นคนมีความรู้ไงคะเราก็ถึงเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะไปดำเนินการให้เราทั้งหมดสวัสดีครับวันนี้ผมมาค้นหาความจริงกับคุณน้อยปฐมพรแสงฤทธิ์ซึ่งเป็นคนสนิทหรือเป็นเลขาส่วนตัวของคุณอ้อยที่เป็นโจทก์ฟ้องทนายตั้มช่อโกงเงินจำนวน2ล้านยูโรหรือ71ล้านบาทเศษนะครับที่ทนายตั้มได้พาดพิงถึงคุณน้อยว่าเป็นตัวปลุกปั่นยุยงให้เกิดความแตกแยกระหว่างคุณอ้อยกับทนายตั้มจนนำมาสู่เรื่องของการทวงเงินคืนพี่อะทำตามหน้าที่ทุกเรื่องนะคะทำตามคำสั่งพี่อ้อยทั้งหมดถ้าพี่อ้อยไม่สั่งพี่ก็ไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่เงินพี่ถูกป่ะทุกคำสั่งออกจากปากพี่อ้อยทั้งหมดค่ะครับแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการให้เงินมาลงทุนร่วมทุนกันหรือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาอย่างที่ทนายตั้มสิทธาอ้างเขาให้พี่อ้อยไปลงทุนค่ะชักชวนให้พี่อ้อยไปลงทุนใช่ชักชวนให้ไปลงทุนครับลอตเตอรี่ค่ะเขาบอกว่าเขาได้สัมปทานจากผู้ใหญ่ในกระทรวงมาคือของพวกนั้นมีข้อความทั้งหมดพี่มีแชทที่คุยกันด้วยที่ทนายตั้มบอกว่าพี่เป็นคนยุโยงปลุกปั่นให้เขาสองคนเนี่ยทะเลาะกันจนมาทวงเงินคืนทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยความจริงเรื่องนี้ประเด็นนี้เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้มันเกิดจากเรื่องรถเบนซ์ที่พี่อ้อยให้พี่ตามเล่มพี่ไม่ได้ทำอะไรโดยพลักการรถเบนซ์ของใครรถเบนซ์ของพี่อ้อยค่ะพี่แต่พี่เป็นคนโอนเงินนะคะ13ล้านใบโอนยังมี13ล้านบาทใช่ G400 คือโอนให้ใครโอนให้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดคือเงิน13ล้านบาทนี่ให้ทนายตั้มไปซื้อเหรอใช่อ๋อครับครับให้ไปสั่งจองพี่อ้อยให้ทนายสิทธาเป็นคนดำเนินการทั้งหมดเป็นคนจัดการทั้งหมดก็เราเชื่อว่าเขาเป็นเป็นคนมีความรู้ไงคะเราก็ถึงเชื่อมั่นตัวเขาว่าเขาจะไปดำเนินการให้เราทั้งหมดแล้วยังไงฮะมันเป็นยังไงปัญหายังไงพี่อ้อยจะเอาเล่มแล้วรถอ่ะรถก็คือตอนที่ออกมาแล้วครับเขาก็เอามาครับพี่อ้อยไปธุระนู่นนี่นั่นทุกอย่างอ่ะแหละตอนที่พี่อ้อยอยู่เมืองไทยหลังจากพี่อ้อยกลับฝรั่งเศสเขาก็ขอพี่ว่าขอเอารถไปใช้ที่กรุงเทพได้ไหมพี่น้อยช่วยพูดกับพี่อ้อยให้หน่อยพี่ก็เลยพูดกับอ้อยว่ามาขอให้พี่น้อยให้พี่เป็นคนคุยขอเอารถไปใช้ที่กรุงเทพอ๋อครับพี่เป็นคนพูดให้ทั้งหมดทุกเรื่องที่ว่าเขาได้ทุกอย่างอ่ะพี่อ่ะมีแต่ความปรารถนาดีให้เขานะไม่เคยให้ร้ายเขาแล้วก่อนเดินทางไปฟินแลนด์ประมาณวันที่22ธันวาคมครับคือมันทริปเนี้ยมันจะต้องไปด้วยกันทั้งหมด7คนครอบครัวเขา6พี่อ้อยออกค่าเดินทางให้แต่พี่เป็นคนดำเนินการใช่ดำเนินการให้ทั้งหมดแล้วทีนี้พอไปถึงปุ๊บเวลาจะเช็คอินอ่ะเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจเรื่องนี้แหละเรื่องรถเบนซ์นี่แหละคือเขาเคยโทรมาว่าพี่ว่าทำไมพี่น้อยต้องไม่ให้หน้าเขาทำไมต้องโทรไปถามศูนย์รถเบนซ์ว่าเล่มจ่ายสดหรือว่าผ่อนรถคันนี้คือพี่อ่ะไม่เห็นเอกสารไงพี่ก็ต้องถามตามที่พี่ทำหน้าที่พี่ใช่ไหมพี่ขอดูใบเปย์อินได้ไหมโอนเท่าไหร่ใบเสร็จพี่ก็ไม่มีพี่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลยไงพอมันไม่ได้พี่ก็รายงานไปตามความจริงทั้งหมดคือถ้ามันได้เล่มมันก็จะไม่มีปัญหากันถูกไหมนี่เป็นจุดที่ทำให้ทนายตั้มไม่พอใจคุณน้อยใช่ค่ะที่ไม่พอใจเนี่ยเกิดที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าที่ฝรั่งเศสสุวรรณภูมิพี่ไปร่วมทริปกับเขาเพราะว่าเขาอ่ะไม่เช็คอินให้พี่เขาบอกให้พี่อ่ะเช็คอินไปก่อนถ้าให้พี่เช็คอินไปก่อนพี่ก็ไม่ไปเพราะว่ามันหมายถึงว่าเขา6คนพี่คนเดียวพี่ก็ถูกปล่อยลอยแพพี่ไม่เก่งภาษาไงพี่ก็ไปปกตินะพี่ก็ไปเช็คอินที่จะไปฟินแลนด์ปกติแต่เขาอ่ะแสดงอาการใส่พี่ว่าไม่อยากร่วมเฟรมไม่อยากร่วมทริปพี่ก็โอเคพี่ก็ไม่ไปพี่ยกเลิกทั้งหมดยกเลิกเลยทิ้งตั๋วเลยทิ้งตั๋วค่ะเขาอะโทรหาพี่ในระหว่างที่ประตูจะปิดแล้วแล้วขึ้นเครื่องบินเนี่ยใช่แล้วนั้นเนี่ยเจตนาจะอยากให้พี่ไปเหรอก่อนหน้านี้เขาโทรก็คือมันจบแล้วไงมันจบตั้งแต่คุณให้เราอะเข้าไปเช็คอินก่อนแล้วกลับโคราชวันนั้นเลยค่ะพี่กลับเลยกลับปากช่องเลยกลับปากช่องแล้วเขาไปรู้ได้ยังไงว่าคุณน้อยเนี่ยเป็นคนที่ไปยุโยงให้เกิดการฟ้องเอาเงินคืนจากทนายตั้มอันนี้ก็ไม่รู้เขาคิดไปเองหรือเปล่าโนติสนั่นพี่อ้อยเป็นคนสั่งพี่อ้อยให้หาทนายไม่ใช่พี่หานะคะหาทนายคนใหม่ใช่คือคำสั่งของคุณอ้อยลงมาทั้งหมด
ทั้งหมดว่าให้ทนายคนใหม่เนี่ยไปดำเนินการอย่างนี้เพราะคุณน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยพูดจาดิวกับทนายตั้มได้อีกแล้วเพราะไม่ติดต่อเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทางฝั่งคุณอ้อยเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวยังไงหลังจากที่มีเหตุจากรถเบนซ์แล้วก็ทำให้คุณน้อยเนี่ยไม่ได้ไปฝรั่งเศสไม่ได้ไปฟินแลนด์ในครั้งนั้นพี่อ้อยรู้สึกไม่ดีอ่ะแกก็ร้องไห้ไงแล้วพี่บอกว่าอย่าเซ็นอย่าเพิ่งเซ็นเอกสารใดๆนะก่อนเซ็นให้ล่ามดีดูก่อนเขาก็เอาเอกสารสัญญาว่าจ้างโรงแรมอ่ะ157ล้านน่ะไปให้พี่อ้อยเซ็นเอาบ้านเดวิดที่จะให้เดวิดนี่คือใครครับแฟนพี่อ้อยจะให้เดวิดเซ็นเดวิดไม่เซ็นแต่พี่อ้อยอ่ะเซ็นมาแล้วก็เซ็นสำเนาบัตรประชาชนมา2ใบโดยที่ไม่มีเซ็นลอยๆมาให้พี่อ้อยเซ็นแล้วพี่ก็เลยถามว่าแล้วอ้อยเซ็นทำไมเขาบอกก็ตั้มมันให้เซ็นแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นกันแล้วพี่อ้อยก็ร้องไห้ว่าถ้าน้อยไม่ได้มาทำไมไม่เอาน้อยมาทีนี้ก็เมียเขาอ่ะเมียทนายตั้มก็ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กพี่อ่ะมีข้อความอยู่ค่ะว่าขอโทษนู่นนี่นั่นทุกอย่างว่าให้พี่มาเถอะตอนนี้ยังทันพอเขาไปรับที่แฟรงก์เฟิร์ตปุ๊บเขาไม่เห็นพี่เขาก็เลยบอกว่าแล้วน้อยไปไหนทำไมน้อยไม่มาพอบอกว่าพี่น้อยยกเลิกเที่ยวบินทุกอย่างไม่มาเขาก็เรื่องอะไรทีนี้อ้อยเขาก็เลยร้องไห้แบบเสียใจมากว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้พี่อ้อยบอกว่าใครออกจากชีวิตเขาได้ทุกคนยกเว้นน้อยทางนี้ก็แชทมาเลยค่ะพี่น้อยคะหนูขอโทษนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดพี่ไม่อ่านแล้วค่ะคือภรรยาของเขาค่ะพี่มันหมดเวลาที่เราจะคุยกันแล้วถ้าคุณแยกแยะเรื่องงานไม่ออกเราก็ไม่คุยแล้วค่ะ